ให้พวกเราแล้วก็น้ำร้อนน้ำดำกันด้วยเอาคนรอบๆหนึ่งก็ให้เวลาสาวๆได้กลับประจำที่ดื่มน้ำดื่มท่าซับเหงื่อเก็บสัมภาระอันสักแป๊บนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเรายังคงต่อเนื่องกันในรอบของสิทธิ์บัตรธรรมดากันอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับโดยหลังจากนั้นเราสนุกสนานกันในสิทธิ์ของรอบบัตรเหมากันนะฮะเวลานี้ให้เวลาสาวๆนั่งพักดื่มน้ำขออนุญาตไล่เลียงนะครับกิจกรรมงานที่มีรอจะเจอกันกับพวกเรากันอีกในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาไปถึงมกราคมกุมภาปีหน้าช่วงฤดูหนาวหลังจากออกพรรษานี่รับประกันได้ว่าแฟนๆชาวเมืองเพชรของเราไม่เหงาแน่นอนนะครับมีกิจกรรมให้ได้ไปติดตามร่วมสนุกกันต่อเนื่องเลยเริ่มกันที่งานลอยกระทงของวัดทําแก้วนะครับที่จะมีในวันที่17ถึง15พฤศจิกายนนะครับระบุย้อนยุคคืนละ2คณะทุกค่ำคืนนะครับติดต่อร้านค้ากับทีมงานของ The Moon นะก็งานลอยกระทงอีกหนึ่งที่นะครับที่ของเขตตำบลท่าเสนอำเภอบ้านไร่ของเราจะมี2คืนด้วยกัน14แล้วก็15พฤศจิกาใครที่เป็นแฟนๆของเก่าของวินเทจแล้วก็เป็นแฟนการแข่งขันเรือแล้วก็ไปเจอกันนะครับผมสามารถจองร้านค้าได้ทีมงานสุชาติกรุ๊ปนะครับในวันที่2พฤศจิกาสำหรับงานลอยกระทงของตำบลท่าเสนบ้านไร่ของเราอีกหนึ่งงานต่อเนื่องในช่วงเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับไปต่อจนถึงต้นเดือนธันวาคมปีนี้7วัน7คืนที่วัดหนองยายอ่วมนะครับมีลำวงย้อนยุคให้สนุกสนานทุกค่ำคืนคืนละ2คณะ2เวทีทีมงานของสุชาติกรุ๊ปเช่นเดิมนะครับสามารถติดต่อร้านค้ากันได้เลยแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้านะครับเทศกาลตรุษจีน28มกราคมถึง6กุมภาพันธ์งานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองมะกอกนะครับมีทั้งลำวงมีทั้งบัวลานร้านค้าของกินของใช้มากมายหลากหลายนะครับไปเที่ยวร่วมบุญร่วมกุศลไปร่วมสนุกสนานด้วยกันแล้วก็สำหรับร้านค้าก็เช่นเดิมสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานของสุชาติกรุ๊ปนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นข่าวดีของสายวินเทจเมืองเพชรเดี๋ยวตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับจะมีกิจกรรมของตลาดวินเทจจัดขึ้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะครับทุกบ่ายวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับเริ่มเดือนหน้าเป็นครั้งแรก 2-3 พฤศจิกายนสามารถติดต่อจองที่ร้านค้าได้ที่สุชาติกรุ๊ปเช่นกันนะครับขอบพระคุณนะฮะทั้งหมดทั้งมวลที่ส่งข้อมูลขึ้นมาอ้าวมีมาเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเป็นทีมงานของแฟนๆลุงอรุณอาจจะสอบถามมาว่าไปเจอไปร่วมสนุกกับทีมงานของลุงอรุณได้ที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวหลังจากคืนนี้พวกเราจะกลับมาประจำการที่นี่อีกหนึ่งครั้งในวันที่1พฤศจิกายนนะครับแล้วก็วันที่7แล้วก็8เนี่ยไปอยู่ที่งานลอยกระทงของวัดทําแก้ว2คืนต่อเนื่อง9พฤศจิกายนลุงอรุณอยู่ที่วัดมณีลอยนะครับ14อยู่วัดบันไดทองแล้วก็วันที่15อยู่งานลอยกระทงที่บ้านแถวนะครับนี่คือตารางงานเดือนพฤศจิกายนของลุงอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ยังไงก็ฝากติดตามร่วมสนุกนะครับรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook นะครับวงดนตรีลุงอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงเอาล่ะต่อเนื่องกันในรอบธรรมดากันอีกสักหนึ่งรอบนะครับดึกๆแล้วนะครับในส่วนของบทเพลงสโลว์ช้าๆตัดไปก่อนรอบนี้ตั้งต้นในจังหวะ3ช่าขึ้นขั้นกันไปเลยนะฮะ30ยังแจ๋วจ้าWe'll be right back.
สวยดูสิยังสวยดูสิยังสวยดูสิยังสวย80 90ดูสิยังสวยThank you.
แป๊บนึงนะครับเอาละหายใจหายคอกันหน่อยซับเหงื่อดื่มน้ำดื่มท่าเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนพอถึงคิวของรอบของปัดเหมาเนี่ยเดี๋ยวเราจัดเป็นบทเพลงสตริงสนุกสนานเอาใจคึกคักกันหน่อยนะครับยิ่งดึกย้ายเงียบให้เหงานะต้องให้คึกให้คักอย่าลืมนะฮะว่างานของเรายังคงต่อเนื่องกันนะครับงานมีทั้งหมด10คืนนะฮะคืนนี้เพิ่งจะเป็นคืนที่3เท่านั้นเองแล้วก็ยังมีอีกสนุกสนานในการอีก7คืนต่อเนื่องในส่วนของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะมีคิวกลับมาอีก1ครั้งในวันที่1พฤศจิกายนนะครับมาเจอมาประจำการตรงนี้กันอีก1รอบนะครับพี่เอกว่าไงซินะครับได้รับคิวมาจากด้านล่างบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราเขาเรียกว่าเคลียร์บัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับเคลียร์บัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบจบจากรอบนี้เราจะไม่ขายบัตรให้แล้วนะขายบัตรให้รอบนี้รอบสุดท้ายจะกลับมาซื้อกันอีกทีต้องคืนพรุ่งนี้เลยหลังจากเคลียร์รอบบัตรธรรมดาเดี๋ยวเราสนุกสนานเคลียร์รอบบัตรเหมาจัดรอบยาวด้วยบทเพลงร่วมสมัยกันสนุกสนานกันไปนะครับผมนะเคลียร์รอบบัตรธรรมดาเราเปลี่ยนเพลงหน่อยไหมเอาเป็นย้อนยุคสักหน่อยจะดีนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะขอเวลาให้เปลี่ยนสักหน่อยเพราะว่าพอถึงรอบคิวของบัตรเหมาเนี่ยทีนี้เราตั้งหลักกันด้วยบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันยาวๆฉะนั้นแล้วใครที่รู้ตัวว่าเป็นแฟนนักรำนะครับเป็นแฟนย้อนยุคเคลียร์บัตรธรรมดาด้วยกันในรอบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากรอบนี้ไม่มีเพลงย้อนยุคให้รำแล้วนะหลังจากรอบนี้ไปเดี๋ยวจัดเป็นเพลงสตริงเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวให้คึกคักกันเยอะๆสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจวัยรุ่นชาวปั้นลาดกันด้วยนะครับสนุกสนานกันแบบมีกติกามารยาทกันอย่างดีเยี่ยมนะครับศูนย์กลางของรำวงนะครับก็ที่นี่แหละสหกรณ์การเกษตรปั้นลาดเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของรำวงย้อนยุคคงจะไม่ผิดอะไรนะครับผมนะมีกิจกรรมเมื่อเร็วๆที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีมหกรรมรำวงนะครับช่วยพี่น้องน้ำท่วมทางภาคเหนือที่ผ่านไปหลายคนคงจะได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นกันด้วยนะครับผมเอาละครับเคลียร์บัตรธรรมดาด้วยกันในรอบนี้ตั้งต้นในจังหวะรำวงด้วยกันเป็นเพลงแรกนะครับร่ายรำด้วยกันกับไอ้หนุ่มทำตัวจ้า